นายกคะนายกนายกชื่อภาคมล่าสุดผมไปเชียงรายไปสายเมฆหยุดฝนให้ถ้ำหลวง13ชีวิตทำขุนน้ำนางนอนผมไปสายเมฆหยุดฝนทำงานอยู่เบื้องหลังผมเสนอตัวผ่านเรื่องผมยื่นเข้าไปเยี่ยมเนี่ยเรื่องไปลงที่มาไทยหมายเลขหนึ่งของอันนี้เขาเปลี่ยนดูถ้าผมเอาระบบไม่ทันเรื่องก็ส่งไปผมก็เดินทางโดยตรงเลยไปถึงที่นั่นกลางดึกตีสองเดินเช้ามาก็มารายงานตัวที่อบต.อบต.ที่คุณน้ำนางนอนเชื่อผมใช่เนาะจำไม่ผิดรายงานเรียบร้อยผมก็ไปทำให้คนสาวให้มันคนเดียวที่น้ำฝนไม่มาเติมค่ะค่ะตอนนั้นยังไม่รู้จักคุณลุงที่น้ำฝนไม่มาเติมก็เพราะลุงหมอกเองค่ะไม่งั้นตายนั่นแต่ก็ตายไม่รู้นั้นก็ออกข่าวกันอุตุนะโอ้โหอัดตั้งแต่ลมตะวันตกเฉียงใต้อัดเข้าไปแต่ลมเฉียงเหนือมาจากจีนผมก็มองโอ้โหตัวนี้เชียงรายเจาะเลยผมเลยรีบขึ้นไปเลยสลายตั้งแต่คืนนั้นเลยไปถึงไม่ต้องฟังเสียงเอ็มตื่นเช้าก็มารายงานตัวนะก็เนี่ยคนทำไม่ให้ฝนตกหรือว่าตกไม่มากไม่มีอุปสรรคนี่เดียวก็ไม่มีของการทำงานของเจ้าที่นี่แหละตัวจริงเขาทำเอาไว้ให้รู้สมั่งเนาะอ้าวตัวจริงจริงไม่ได้พูดเฉยๆนะมีหลักฐานมีเอกสารนะครับที่ว่าแต่นะแต่เขาไม่พูดเฉยๆหรอกปล่อยคนอื่นเขาพูดไปเราจะหัวเราะสอนจะดังกว่านี่มติเราเป็นยังไงเราไม่ต้องการเดินข้างหน้าแต่เราปิดท้ายรายการดีกว่าอย่างเงี้ยโอเคไหมอันเจียสิ่งที่บ้านทั้งหมดนี้ต้องการให้ช่วยอะไรก่อนคันหนึ่งเดียวขอหูก่อนค่ะหูซ้ายค่ะหูซ้ายหูขวาสังเกตนะเสียงที่เคยมีเคยดังเป็นเสียงด่าหรือเสียงชมมันจิ้งหรีดเสียงจิ้งหรีดโอเคครับทราบคุณดูซิเสียงจิ้งหรีดตะกะแตนนี่มันหายไปจริงไหมน่านี่ผมเรียกว่าเสียงมดทะเลาะกันในหูใช่ค่ะดังเป็นบางครั้งอะค่ะจะดังก็สังเกตมันจะเบาปึ๊บปึ๊บทั้งหมดคือระบบประสาทค่ะมีปวดหัวด้วยนะคะนี่แล้วสบายเลยเอาความปวดทิ้งไว้ที่นีทนได้ค่ะพอได้นะค่ะมันเรื่องไฟฟ้าสิทธิ์เรื่องของระบบประสาทก่อนร่างกายมันก็จะมีหวัดแพ้อากาศเย็นอย่างเงี้ยค่ะต่อไปจะไม่แพ้ค่ะอากาศเป็นเพื่อนเราไงอากาศเมื่อกี้นี่ไงใช่ไหมล่ะเป็นเพื่อนกันมันจะแพ้กันไหนถ้าแพ้อากาศจะไปอยู่ไหนไม่มีอากาศเนี่ยนี่ไม่ได้ยอมรับสภาพปรับตัวอย่างเดียวนะโทษนะแพ้อากาศเนี่ยคือเขาว่าคนที่เขาว่าเขาเป็นเจ้าของชีวิตมนุษย์มือชื่อมีชื่อเรียกว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพท
ผู้ที่มีชีวิตอย่างมนุษย์เวลาตายต้องรับผ่านละเชนเขาทุกวันเนี่ยใช่ป่ะค่ะถ้าไม่ผ่านละเชนเขาเห็นไหมเกิดต้องผ่านละเชนเขาเอามากใช่ค่ะควบคุมชีวิตตั้งแต่เริ่มเกิดถึงตายไม่ใช่นะผมของนิจามนะใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่นักปกครองตายเมื่อไรนักสาธารณสุขตายเหตุแห่งการตายนะครับเข้าใจไหมค่ะเขาครอบงำในชีวิตแรกแล้วจ้าเริ่มต้นก็ไปฝากท้องเขาไงกำกับหมดเราไม่อยากอยู่ใต้เงื่อนไขของเขาเออดีมากอย่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขนั่นอีกเลยสุภาพมันไม่มีทางรอดเราต้องไปทางเลือกเออไม่มีทางรอดสักลายครับรู้จักลุงหลอกตลกรู้จักในบทบาทธรรมชาตินะค่ะมันถึงจะมีคำอธิบายไม่ข้อหยุดได้วิทยาศาสตร์เจอตันใช่ค่ะใช่ต้องเจอคำถามลุงหลอกรับรองไม่เกินสามคำถามเช่นหนึ่งไก่กับไข่ได้ไก่ก่อนกันสวยแล้วสวยแล้วใช่ใช่ไปไม่เป็นไปไม่เป็นเลยแค่นั้นก็ตายแล้วจ้าของจริงที่จับต้องได้เนี่ยเนาะยังหาคำตอบไม่ได้เพราะเจอของจริงที่จับต้องไม่ได้ยิ่งหนักคือจิตนี่แหละค่ะใช่มองไม่เห็นไม่มีตัวตนแต่มีจิตทุโดยชอบทำจะรู้โดยตัวเราเองต้องรู้ต้องค้นหาด้วยตัวเองมันก็ยากเหมือนกันนะคุณลุงมันซ่อนอยู่ในความง่ายนะ ยากซ่อนอยู่ในความง่ายภาษาผมคิดเองต้องงับต้องงับอากาศไปไวนี่สุดใช่ไหมคะช่างง่ายเหลือเกินก็คืองับอากาศนี่แหละหายใจยาวกับจะช่วยปอดเยอะโทษครับค่ะเปิดชาตอนกลางคืนนะคะปลายนิ้วไปหมดแล้วนี่ต่อไปกลางคืนก็จะไม่มีกลางวันก็จะไม่มีเกมจะเบาค่ะผมช่วยหายใจเนาะโทษหายใจธรรมดาให้ยืดเลยเปิดเนี่ยนะปอดจะโล่งปอดจะขยายครับพลังนี้ก็เป็นอย่างนั้นช่วยโทษนะตอนนี้สังเกตครับสังเกตให้ดีปึ๊บยอมโทษครับ อะไรมันจะขนาดนั้นถามว่าไอ้ยางจิ้งหรีดตุ๊กแกมันคือมันตอนนี้ตอนมาอยู่นี่มันไม่ดังแต่มันจะมีอื้อในหูนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะโปร่งไหมหายอื้อไหมรู้สึกว่าศีรษะลงลงขึ้นแน่นอนครับคำว่าอื้อคือเหนื่อยเหนื่อยเลยต้องมันคือถ้ามันดังมันพักๆอะค่ะแต่ช่วงนี้ตอนนี้มันไม่ดังรู้สึกว่าดีขึ้นไหมอย่างนี้ตอนถ้าหูนี่มันเหมือนเดิมเท่าเดิมค่ะเพราะมันไม่ดังค่ะแต่ที่เปลี่ยนแปลงคือเบาหัวเนาะใช่ค่ะเบาศีรษะโดยรวมเนาะค่ะค่ะแค่นี้เชื่อขนมไม่ยากกินง่ายก่อนเลย สิ่งที่ว่านั้นและจะไม่มีอีกสาธุค่ะแน่ไม่สร้างความนักการกับเราเลยค่ะไม่ใช้จากคำว่าเบาหูหายใจโล่งดีไหมหายใจโล่งดีค่ะเต็มช่วงได้ไหมครับค่ะนะ 100% ได้80ได้50หรือเต็มร้อยหายใจเต็มร้อยค่ะเต็มร้อยนะค่ะค่ะแค่นี้ก็ช่วยคนไม่อยากกินก่อนแล้วจริงที่เคยเป็นจะไม่เป็นสาธุค่ะลองสำรวจสิเป็นไปได้ไหมครับ before afterBefore ร่างกายอยู่เป็นเช่นไรไตวายต่างๆ
มีอาการไหมครับไตมันจะมีถ้าไตนี่คือมันจะไม่มีแต่ปัสสาวะบ่อยแล้วก็จะมีบวมเนี่ยค่ะโอเคบวมนะบวมหน้าแข้งนะคะบวมค่ะบางทีก็บวมหน้าโอเคเข้าใจผมเข้าใจทันทีนะดูต่อไปนี้เสียงในหูก็สบายเนาะไม่ต้องไปวอรี่เนาะชานิ้วมือโอเคไหมมันจะชาตรงคืนแต่ตอนนี้ไม่ชาค่ะโอเคนะถ้างั้นตรงนี้ไม่ชาคืนต่อไปก็จะไม่ชาเพราะว่าปัจจุบันทันสมัยมาเสมอปัจจุบันคือวินาทีไม่เป็นไรต่อไปจะป้องกันไม่ให้มันเป็นเองภาษาผมมันมีขยะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเออดีสิครับมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เป็นเองโอเคค่ะวิธีคิดไม่ต้องเชื่อมีหลักการคิดง่ายๆต้องมีปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยผมจะปัสสาวะแทนก็ไม่ได้เนาะขยับมาเอียง45องศาขยับตัวมาครับทิ้งตัวไป45องศาเอียงเอาก้นออกมาเอาก้นออกมาเอียง45องศาโอเคท้องมาทอดครับปล่อยตามสบายมันจะเบาหน้าท้องครับจับลูกออกได้ยังไงครับดูผ่านเฟซค่ะเจลผ่านเฟซ Facebook อะไรคือสิ่งที่ทำให้สะดุดคือเชื่อว่าพลังงานมีจริงค่ะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็มีพลังงานอยู่ด้วยในท้องตลาดมีการพูดถึงพลังงานเยอะแยะไปหมดทำไมถึงต้องมาจบที่คนหัวหลอกครับ ยังไงดีอะคือมันยังไม่จบอะมันยังตอบโจทย์เราไม่ได้อะค่ะขอคำถามใหม่นะในท้องตลาดมีเรื่องของพลังงานตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเลือกที่จะมาบ้านหลังนี้ครับเพราะว่าเห็นในคลิปเนี่ยคุณลุงรักษาใช่ไหมคะแล้วก็มีการประเมินผลคือเปิดเผยอะค่ะเปิดเผยแล้วก็ตรวจสอบได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตัวตนตรวจสอบได้แล้วก็เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างถ่ายทอดสดตลอดเวลาใช่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 ทั้งที่ห้องมันมืดแต่มันสว่างมากก็เลยว่าโอ้น่าพิสูจน์อะไรเงี้ยค่ะฮะใช้เวลาในการดูกี่เดือนกี่วันกี่คลิปครับไม่ถึง2เดือนค่ะดูเสร็จแล้วบอกคนอื่นต่อหรือว่าบอกตัวเองครับบอกตัวเองยังไม่บอกคนอื่นบอกตัวเองเนี่ยคือบอกอะไรบ้างครับบอกว่าต้องไปพิสูจน์ดูโอเคบินมาหรือว่าบินมาค่ะบินมาเลยนั่นแน่แต่ว่าใจถึงใช่ครับตายดับหน้าประมาณใช่ค่ะประมาณนั้นให้ระยะเวลาในการที่จะเทสลุงออกกี่ครั้งครับตอนนี้ยังบอกไม่ได้ค่ะแต่คิดว่าต้องติดตามอยู่เพราะว่าเหมือนคุณลุงบอกว่ามันคนเรามันไม่ใช่ว่าจะครั้งเดียวพูดงอกไม่ใช่ผู้วิเศษที่ว่าอะไรจะครั้งเดียวจะหายแล้วมันก็แล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละคนความเสื่อมของแต่ละคนด้วยเนาะค่ะคิดว่านวดไหมครับตอนนี้คะคิดว่านวดไหมจ๊ะนวดครับคิดว่านวดไหมครับตอนนี้เหมือนนวดเลยค่ะแล้วมันจะคืออะไรถ้าแค่เหมือนนวดครับมันจะเป็นยังไงมันเหมือนมันเหมือนคุณลุงปล่อยพลังหรือเปล่าคะปล่อยพลังแล้วเหมือนปรับสมดุลปรับพลังงานถ้าพูดถึงพลังลองนิยามสั้นๆเนี่ยว่าพลังงานมันคืออะไรกันแน่พลังงานคืออะไรที่เราว่าที่เราเข้าใจที่เรารู้สึกว่ามันเนี่ยคือพลังมันคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มันมีอยู่จริงเช่นอะไรอ่ะเหมือนที่ป้าก็พูดเมื่อเช้าไงเหมือนอะไรอ่ะเหมือนอากาศเหมือนลมเหมือนกระแสไฟฟ้าซึ่งเราไม่เห็นตัวตนอย่างเงี้ยค่ะพลังงานก็เหมือนกันเราก็ไม่สามารถจับต้องได้แต่ว่ามันมีอยู่จริงไงคะทีนี้เราไม่ใช่ลมไม่ใช่ฟ้าไม่ใช่อะไรเราเป็นมนุษย์พลังงานจะอยู่ในตัวเราได้ยังไงอะพลังงานก็เหมือนตัวขับเคลื่อนไงใช่ไหมคะในความเข้าใจของพี่คือพลังก็ตัวขับเคลื่อนค่ะมันขับเคลื่อนอะไรเราขับเคลื่อนอย่างร่างกายใช่ไหมแล้วก็ขับพลังงานก็คือเหมือนครับเครื่องร่างกายให้เราให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้หายใจได้เคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าพูดถึงตรงนี้คือพลังงานคือมาจากอากาศเนาะก็มีหลายอย่างที่เป็นพลังงานใช่ใช่ดินน้ำลมไฟใช่ไหมคะ
ทีนี้ถ้าพูดถึงตัวเราจะมีพลังงานอะไรได้บ้างไหมครับที่พอจะเป็นคำจำกัดความสำหรับความเข้าใจของเราเองคนเราถ้าเป็นคนก็ได้เป็นพลังงานจิตทุกคนน่าจะมีหมดแต่ว่าเราจะหาตัวเองเจอไหมหรือว่าเราค้นหามันไหมใช่ไหมคะตัวแค่พูดเดี๋ยวแค่บอกทั้งหมดเนี่ยหายไปแล้ว 80% แล้วที่พูดมาทั้งหมดจากคำถามและมีคำตอบมาผมวินิจฉัยแล้ว 80% เนี่ยหายไปแล้วด้วยสาธุค่ะเอาล่ะจะเฉลยให้ฟังเขาถามว่าลองให้นิยามคำว่าพลังงานดูสิผมจะให้นะคือฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์ฟิลลิ่งก็ความรู้สึกใช่ใช่ค่ะฟิลเลอร์ก็คือตัวคนเป็นตัววัดความรู้สึกกันนะเนี่ยค่ะนิยามเลยนะครับการที่จะรู้ว่าไอ้เอนเนอร์จีตัวเนี้ยมันเวิร์กไม่เวิร์กก็ฟิลลิ่งแล้วมันบอกเองเช่นมึนหัวเบาแล้วจ้ะค่ะค่ะค่ะหายใจไม่สะดวกโล่งแล้วจ้ะมันโดนเคลียร์มันโดนเคลียร์ให้โล่งขึ้นคลีนอ๋อค่ะค่ะคลีนจนเคลียร์เพราะว่าคุณลุงบอกเสมอในคลิปว่าคือสภาวะความเบาใช่ความโล่งคือความสบายใช่ไหมคะคือความที่สุขภาพดีครับเราไม่พูดถึงโรคเราพูดถึงความรู้สึกของร่างกายเบาสบายโล่งโปร่งภาวะนี้เขาเรียกว่าภาวะคำว่า being being แปลว่า well being สุขภาพดีมันดีเบากายสบายมีกำลังโอเคค่ะ well being นี่มันต้องมาจากคำว่า super being มันถึงจะ well being ได้ไปโดนค่ะมันต้องเป็นพลังแบบ super being ค่ะยิ่งทำให้ well being ได้ยิ่งในพลังของคนลุงเติมไปด้วยยิ่ง clean ใหญ่เลยใช่ไหมคะยิ่งพอเวลาแชร์ความเข้าใจได้มันจะง่ายขึ้นเราไปต่อยอดด้วยการง่ายประกาศต่ออ่าฮะตื่นเช้ากลางวันเย็นว่าไปทำงานได้ค่ะไม่มีขีดจำกัดเห็นได้ยินโอเคที่บอกว่าเมื่อกี้ที่เรียกว่าเอาพลังงานที่มาใช้ในการโมเมนต์ถูกต้องครับหัวใจเป็นตัวเริ่มหัวใจคือนี่ก็คือเคลื่อนไหวค่ะหัวใจทำงานเคลื่อนไหวร่างกายจะเคลื่อนที่ชีวิตคืออะไรคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ชีวิตเกิดได้อย่างไรไม่มีใครตอบครับยกเว้นหมอลองให้ฟังชีวิตเกิดแต่เมื่อไรไม่มีใครตอบได้ยกเว้นใครลูกเล่าให้ฟังค่ะมีในคลิปนะฮะ 6-7,000 คลิปค่ะค่อยๆซีได้กลับหาครับคีนภาษาครับค่ะไม่จะเดินฟังคลิปของคุณลุงกับฟังสดนี่ต่างกันไหมคะผมว่าสดเนี่ยมันจะเรียลไทม์มันดีกว่าประสิทธิภาพจะดีกว่าคลิปนี้ถ้าหากว่ามันได้คุณภาพไปจาก 100% เนาะมันน่าจะมีแต่เนื้อหาก็จะเป็นเนื้อหาอยู่ค่ะค่ะเนื้อหาแต่ได้จริงๆนะจะได้ประมาณ 25% โอ้ 25-30 ก็ได้ค่ะแต่เนื้อหามันยังสดใช่ใช่มันเป็นร้อยมันค่ะค่ะนะพยายามหยิบเอาเนื้อหาหยิบเอาวิธีที่ได้รับแอปสอนได้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าดิวโดยตรงนี่มันผมว่าผมให้ร้อยเต็มเกินจะผู้รับจะรับได้60 70 30หรือยังรับไม่ได้ประมาณนั้นค่อยๆจูนกันให้ได้เพราะมันถึงจะดีเลิศมันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยของมีจริงมาใช้ได้จริงต้องรู้สึกได้เท่านั้นมันไม่สามารถวัดได้ต้องวัดได้จากความรู้สึกถูกต้องขึ้นกับผู้รับเป็นสำคัญเมื่อกี้บอกว่ากระมังใหญ่ให้รั่วหน้าถ้ากระมังรั่วมันก็ไม่จะขัดเป็นมันไม่สต็อปกันเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจในบทบาทคนนี้แล้วจะอยู่กับเรานานมากนั่นจะมาเรื่องของผิวพรรณด้วยคอยดูผิวแห้งนี่จะไม่แห้งค่ะผิวแห้งมีร่องรอยผิวแห้งใช่ใช่ค่ะเพราะว่าแบบคุมอาหารด้วยค่ะอย่าไปคุมอาหารหิวกินง่วงนอนแล้วรับน้ำอย่าไปคุมนะกินมาสะอาดก็พอแล้วกินอาหารสะอาดเพราะว่าคือมีความไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดเราไม่คุมมันจะทำให้ไตทำงานหนักค่ะนั่นเขาว่าไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกเดี๋ยวไปสร้างความกลัวให้กับตัวเองโอเคไหมค่ะสร้างความเข้าใจดีกว่า มีปวดหลังไหมดูซิไตผมจับผมจะรู้ทันทีหลังไม่ปวดครับลุงจะเบานะค่ะ
โทษครับแป๊บอึ๊บอึ๊บแค่นี้ครับไตนี่ละผมรอดไปแล้วค่ะพลังเวลาผมปล่อยผมจะรู้จุดสักครู่ค่ะบอกใครไหมครับว่ามาที่นี่รายงานใครหายตัวไงไหมถึงมาที่นี่ได้บอกใครไหมครับว่ามาอ๋อบอกค่ะบอกค่ะบอกที่บ้านเขาจะได้ตั้งข้อสังเกตก่อนและหลังอ๋อโอเคค่ะตั้งใจอยู่เดี๋ยวถ้ามันดีจะพาไปงอกไปเที่ยวเชียงรายมีสนามบินอยู่แล้วสบายเลยใช่ค่ะทั้งองค์กรเลยนะขอองค์กรนั้นเป็นตัวรองแล้วอยู่ในฐานะเป็นประธานไหมไม่ค่ะไม่ค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รองจับประหลัดไปแล้วค่ะแถวสองค่ะแถวสองแถวหนึ่งแถวสองนะค่ะไม่มีแถวสามเลยเนาะประมาณนู้นแถวสามแถวสามแถวสามรับผิดชอบมันไหมรับผิดชอบมันไหมอยู่งานสิ่งแวดล้อมค่ะสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเล่นบทค่ะใช่ใช่สุขภาพสิ่งแวดล้อมควบคุมการหายใจเอ้ยเจ๊เลยทั้งนั้นลงตัวแล้วจ้าด้วยสุขภาพการหายใจเนี่ยลงตัวเป๊ะแล้วแต่คือต้องใช้เวลาถ้าเกิดเรื่องของสายพลังงานแต่หนูเชื่อจะเล่าให้ฟังค่ะถือว่าเป็นตัวคนที่แฮนเดิลตรงนี้นะเป๊ะเลยในเรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมการหายใจค่ะไปเช่นองค์การเลยพลังงานรักษาสุขภาพจะบอกวิธีสาธารณายกให้นายกแอปพรูฟการตัวเองก็แฮนเดิลไปสิผมก็แค่บิดไปอ๋อเออนะค่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 ะกับเองค่ะแต่มันก็ลงขันอะไรต่างๆนะมาให้อย่างว่าก็ไม่เกิน3ชีวิตที่ผมไปค่ะเชียงรายมันอีซี่อยู่แล้วค่ะค่ะหลังจากสนามบินกี่โลครับ50โลอ่ะอู้สบายแป๊บเดียวชั่วโมงใช่ไหมเป็นงานเนี่ยมาอือฮึได้บุญด้วยเนาะมาที่นี่ได้งานได้บุญด้วยเอาตัวเราคอนเฟิร์มโอเคค่ะได้แนวคิดได้แนวคิดเวลาผมพูดจาเมื่อกี้นี้เห็นไหมฮะบรรยายพร้อมสาธิตนี่บรรยายเสร็จสาธิตเลยมาเลย100คน130คนออกมาแล้วครับผมทำมาแล้วอือโชว์เนี่ยค่ะค่ะทำมาแล้วท่านก็ซีเล็บประชากรเข้ามาสู่ระเบียบคนไทยในพิธีการของให้มันถูกต้องตามระเบียบค่ะมันมีใช่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 แล้วก็แฮนเดิลค่ะเช่นโครงการค่ะแล้วก็จะทำการค่ะมันไม่มีที่สุดและเกี่ยวกับประชาชนนายกชอบที่ผ่านได้อยู่ค่ะได้อยู่ส่งเสริมเผยแพร่ได้อยู่นายกชอบที่ผ่านเลยเพราะเกี่ยวกับประชาชนค่ะเมื่อปูนี้เสียหายก็เยอะอยู่เที่ยวเตรียมเยอะอยู่เลยไปจะพูดรู้ได้ยังพูดเจ๊ไหมค่ะเราเอาสิ่งที่มาให้มีประโยชน์ประชาชนเป็นคนต้องเก่งหรือเปล่าครับใช่ค่ะก็ดีนั่นแหละครับพยายามใช้ขึ้นมาทำขึ้นมาแล้วขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเมื่อเวลาเรารีไทร์จากตรงนี้ก็เป็นพวกบริษัทการใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะผมมีความคิดให้ที่ใช้หลักใช้ผมก็ทำถึงหนังสืออะไรค่ะทุกเย็นสองทุ่มเจอกันปิ้งเลยหนูปิ้งความคิดคนลุงเลยคนที่มีปัญญาน่ะค่ะง่ายขึ้นผมประมาณสัก30คนท่านคนก็ได้ค่ะไวขนาดไหนค่ะไวสูงยศไวกำลังทำงานทำงานโอ้โลกไฮเทคครับทุกคนก็เลยเปิดให้ดูคำว่าพูดถึงแม่เยาวราชนะอ๋อค่ะเยาวราชนะค่ะกายทิพย์นะค่ะโอเคครับกายทิพย์ตัวจริงอยู่ที่นี่โอเคนะตกลงแค่นี้ก่อนพอนะค่ะค่ะไปดูคนกายทิพย์อยู่ที่นี่ให้รู้สึกมั่ง